ง่ายๆบ้านๆมากจริงๆเพิ่งกลับมาจากอีเวนต์นะคะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะเดือนนี้เอติด My Favorite ไว้นะสำหรับเพื่อนๆก็คือว่า My Favorite ประจำเดือนเมษายนที่ผ่านมานั่นเองว่าเอใช้อะไรไปแล้วบ้างและเอชอบอะไรนะคะก็ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปอัปเดตแบบว่ารวมมิสเมื่อกี้ก็รีบไปหามาเลยว่าเอ๊ะเดือนที่ผ่านมาใช้อะไรบ้างนะใช้บ่อยๆรวมทั้งสกินแคร์ด้วยก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังดีกว่าว่าเดือนที่ผ่านมานั้นมีอะไรที่เอใช้จริงแล้วก็ชอบจริงๆกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่โหมดแรกในโหมดของสกินแคร์กันบ้างดีกว่านะคะก็เมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีไอเทมใหม่ที่เอได้ลองหลายตัวจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันดีมันเลิศมันแบบมากจริงนะคะก็มาที่ตัวแรกดีกว่านี่หลายคนอาจจะเห็นรีวิวไปเยอะพอสมควรนะคะสำหรับ Biotherm ค่ะ Life Plankton นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว Sensitive Emulsion นะคะก็คือว่าใช้แล้วมันเหมือนอารมณ์แบบดึงความอ่อนเยาว์มาจากข้างในแล้วก็รำลึกทำให้ผิวเราชุ่มชื่นด้วยเพราะว่าผิวเอเนี่ยเป็นคนที่ผิวแห้งมากความชุ่มชื่นก็จะน้อยพอสมควรแต่ตัวนี้เนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่าผิวมันแบบเติมเต็มอ่ะมันอิ่มอ่ะแล้วก็ตื่นเช้ามาจะรู้สึกเลยว่าผิวเราฟูมากก็ใช้เป็นกลางวันก็ได้นะเพราะว่าเนื้อมันบางเบาพอสมควรต่อมาค่ะอีกไอเทมนึงนะคะเป็นวิตามินซีค่ะต้องบอกก่อนว่าที่จะใช้วิตามินซีกับหน้าเนี่ยเพราะว่าเอเนี่ยเป็นคนผิวแห้งแล้วก็ผิวคล้ำเวลาเป็นพวกสิวพวกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันจะแบบว่าทิ้งรอยไว้ชัดพอสมควรดังนั้นเนี่ยจะให้หายไปอีกนะธรรมชาติเนี่ยใช้เวลาเองก็จะพึ่งพวก AHA พวกวิตามินซีแล้วเดือนที่แล้วเนี่ยได้ลองไอเทมใหม่ล่าสุดค่ะเป็นไอเทมที่ยังไม่เคยเล่นจริงของคลินิกตัวนี้ตัว Fresh Page นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว Daily Booster คือสามารถใช้ได้ทุกวันเป็นเพียววิตามิน C 10% ที่เป็นแหลกคล้ายลักษณะแบบเซรั่มนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะแบบว่าเป็นหลอดแบบนี้แล้วก็จะปั๊มจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าควรใช้ให้หมดภายใน7วันซึ่งมันไม่ได้อ่ะเนี่ยผ่านมาจะครบเดือนแล้วยังใช้ไม่หมดเพราะว่าด้วยความที่เวลาเราใช้อ่ะมันใช้แค่นิดเดียวว่าข้อดีหนึ่งอย่างที่เอรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบใช้ได้เลยก็คือว่าปกติถ้าทาวิตามินซีอะไรใช่มั้ยบางทีเนี่ยผิวเราตรงที่มันแห้งอยู่แล้วแล้วมันลอกเนี่ยเวลาเจออากาศเจอแดดเจออะไรเงี้ยบางทีมันจะรู้สึกแบบผิวบางแสบแต่ตัวเนี้ยไม่เป็นแล้วก็รู้สึกแบบทาแล้วไม่แสบหน้าซึ่งหายากกันนะพกพาง่ายดีด้วยเล็กขนาดนี้นะคะกําลังดีเลยเรายังอยู่กันที่หมวดสกินแคร์นะคะสกินแคร์ต่อไปเนี่ยเป็นมาสก์ค่ะมาสก์ที่พูดถึงไม่ใช่มาสก์หน้านะคะจะเป็นลิปมาสก์คือมาสก์ปากนั่นเองเอาไว้เป็นแบบสลีปปิ้งลิปมาสก์งงปะที่มันคล้ายๆกับบาล์มที่มีความเข้มข้นมากนะคะทาปากไว้ตื่นขึ้นมาปากนุ่มชุ่มชื่นเอาไว้แบบได้เลยพร้อมเลยอะแบบว่าปากอิ่มเอิบมากนะคะอันนี้ของลาเนชนี่นะคะตัวนี้เป็นลิปสลีปปิ้งมาสก์นะคะสีนี้เป็นกรีนเฟสฟูดก็คือกลิ่นจะออกแนวเบอร์รี่หน่อยส่วนสีเหลืองๆเนี่ยจะเป็นกลิ่นวานิลาซึ่งเอไม่ค่อยชอบอะไรที่แบบหวานๆเหมือนวานิลาเท่าไหร่แต่ว่ากลิ่นเนี้ยโอเคแล้วก็ใช้แล้วปากเลิศหน้าแล้วก็วันไหนที่รู้สึกว่าเอต้องการแบบแต่งหน้าเยอะทาลิปแมทแน่นอนนะคะไลฟ์สไตล์แต่แม้เอก็จะโบกเข้าไปเลยค่ะก่อนนอนนะคะตื่นขึ้นมาในปากนุ่มไม่ตกล่องเลยค่ะแบบมันอารมณ์แบบเติมเต็มอ่ะอิ่มเอิบยังบอกไม่ถูกดีมากเลยโอเคหมดแล้วนะคะสำหรับสกินแคร์ที่ผ่านมาโอเคเรามาอัปเดตเมคอัพกันดีกว่าแน่นอนว่าหมดนี้นะเพื่อนๆอาจจะรอคอยว่าเดือนที่ผ่านมานะคะไอ้บองใช้อะไรและชอบอะไรไปบ้างโอเคเรามาเริ่มกันที่ของเล็กๆง่ายๆนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงมาร์กที่เป็นสลิปปิ้งมาร์กทางกลางคืนใช่ไหมแต่ตื่นมากลางวันเนี่ยเอก็ยังต้องพึ่งลิปบาล์มอยู่เพราะว่าบางทีเนี่ยต้องการให้ปากเราชุ่มชื่นตลอดเวลาซึ่งลิปบาล์มที่จะพูดถึงนั่นก็คือของเบิร์ดดีค่ะดีมากๆเลยแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ลิปบาล์มปกตินะคะเป็นตัวติ้นลิปบาล์มตัวนี้เนี่ยเป็นติ้นเปลี่ยนสีได้ก็คือทาเป็นลิปบาล์มแล้วก็เปลี่ยนสีซึ่งสีที่ชอบเนี่ยก็จะเป็นสีออกเนี่ยแบบน้ำตาลก็จะมีความลื่นๆแบบลิปบาล์มนี่แทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะในกล้องก็จะออกสีตาแล้วก็เอรู้สึกว่าตัวนี้จะติดทนกว่ารุ่นที่เป็นลิปบาล์มปกติที่เปลี่ยนสีได้นะเพราะว่ามันจะทำให้แบบปากเราแบบอมชมพูอมส้มแบบประมาณนี้เป็นเบสอยู่แล้วแล้วทาพวกลิปแมทเข้าไปใช่ไหมโอ้โหยอดดีชิ้นต่อไปนะคะเป็นเบสเมคอัพกันดีกว่าสำหรับเบสเมคอัพตัวแรกนะคะเป็นไพรเมอร์ค่ะอยากจะบอกว่าไอเทมนี้ไม่คิดว่าจะดีเบอร์นี้เห็นเมืองนอกเขารีวิวกันเยอะมากๆแล้วก็มีโอกาสเพิ่งได้ลองนะคะนั่นก็คือนี่ Maybelline Baby Skin นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นพอเลเซอร์ก็คือจะแบบว่าเอาง่ายๆคือมันคือซิลิโคนนั่นแหละที่ลงไปเป็นเบสซิลิโคนที่แบบคอยปกปิดรูปขุมขนของเรานะคะเพราะว่าทาลงปุ๊บแบบวันไหนหน้าไม่เรียบใช่ป่ะทาปุ๊บผิวเรียบกริบเลยอ่ะในราคาแบบหลักร้อยดีมากนะคะเหมือนเคาน์เตอร์แบรนด์หลายๆแบรนด์เลยที่ทำลักษณะซิลิโคนแบบนี้
มาต่อค่ะเมื่อกี้เราก็เป็นเบสเมคอัพตัวแรกไปต่อมาตัวที่2นะคะตัวนี้เป็นรองพื้นกันบ้างอัปเดตกันหน่อยว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยใช้รองพื้นอะไรบ้างแล้วชอบนะคะตัวนี้เคยทำรีวิวให้ดูแล้วนะคะนั่นก็คือของชูอูเอมูระค่ะตัวเพเทลสกินตัวนี้สีที่ใช้นะคะใช้สีมีเดียมเบสตัว754เบอร์นี้พอดีกับผิวเอเป๊ะอาจจะบางครั้งที่เข้มกว่าผิวนิดหน่อยนะคะบางช่วงผิวมันก็ขาวใช่ไหมมองวันตัวนี้แบบดีตรงที่ว่าต้องบอกว่าเอเป็นคนผิวแห้งใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกมันไม่ได้มันนะมันไม่ได้เหลวนะแต่มันได้ฟิลอารมณ์แบบผิวแล้วดูแบบสุขภาพดีอะจากข้างในแต่ว่าทารองพื้นเข้าใจความหมายปะคือเหมือนแบบเฮ้ยตื่นมาผิวดีอยู่แล้วแต่จริงแล้วเปล่าฉันทารองพื้นจะอารมณ์ฟิลนี้เลยไม่เป็นคราบแล้วปกติจะเป็นรองแก้มตรงนี้เห็นไหมคนมีร่องแก้มตรงนี้ถูกไหมคะถ้าเกิดรองพื้นบางตัวเนี่ยไม่ดีหรือแบบฉ่ำไปเยิ้มไปใช่ป่ะเวลาทาแป้งทำเนี่ยมันชอบเป็นคราบอะไม่รู้ทำไมแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นก็เลิฟนะคะใช้ทุกวันเลยบางวันเองก็จะผสมกับตัวอื่นที่ขาวขึ้นมานิดนึงเพื่อให้เหมาะกับผิวเอเป๊ะๆนั่นเองมาถึงที่แป้งกันบ้างดีกว่าค่ะตัวนี้เนี่ยทุกคนจะงงว่าเอ๊ะดีจริงหรอเห็นโฆษณาเยอะมากเลยบน BTS นะคะป้ายแบบว่าตามถนนก็มีเยอะมากแล้วก็พรีเซนเตอร์ก็เจเจรู้จักใช่ไหมคะน้องเจเจนะคะก็ดูแบบโอ้ยน่าใช้แต่มันดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะบอกว่าดีของเคทีโดนี้ไม่ได้พูดเล่นนะของเคทีโดจริงตัวนี้เป็นออยล์คอนโทรลฟิล์มแพคนะคะข้อดีของเขาก็คือว่าเป็นแป้งที่แบบเป็นแบบทรานสลูเซนต์อะที่อัดตลับมาปกติทรานสลูเซนต์ที่แบบเราใช้กันรู้จักกันดีก็จะเป็นแบบกระปุกถูกไหมคะแต่ว่าอันนี้มันจะมาเป็นพับแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยแล้วก็เป็นแบบสีขาวๆอะที่มันไม่ได้แบบเป็นเนื้อแบบสีพอเป็นขาวจริงใช่ป่ะแต่เวลาลงที่ผิวเราอะมันหายไปเลยเอจะลงตัวนี้เวลาแบบว่าเหมือนลงแบบลงรองพื้นเสร็จแล้วอาจจะมีลงแป้งผสมรองพื้นบ้างนิดหน่อยค่ะแล้วก็ทัชอัพด้วยตัวนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าผิวเราเรียบแล้วมันดูแบบกระจ่างใสและที่สำคัญเนี่ยพิสูจน์แล้วด้วยตัวเองเลยนะขอบอกว่าอากาศเดือนที่ผ่านมาใช่ป่ะมันร้อนมากแล้วพอวันไหนที่ลงตัวนี้ทับอะหน้ามันไม่เยอะอะคือแบบมันกำลังดีอะหน้ามันไม่มันไม่เมือกไม่เงาอะทั้งที่เราใช้รองพื้นที่แบบชุ่มชื้นหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่เหงานะดีเลยคุณภาพแบบใกล้เคียงกับเคาน์เตอร์แบรนด์ดังๆเลยแล้วก็ในราคาที่แบบถูกด้วยมาต่อกันที่อีกหนึ่งไอเทมดีกว่าขอบอกว่าไอเทมนี้กรี๊ดมากขอบอกกรี๊ด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 โดนได้มานี่คือกรี๊ดสลบไปเลยนะคะเพราะว่าตามล่ามานานมากถ้าเกิดแบบเพื่อนๆสนิทเองเนี่ยก็จะมีไว้แบบใครไปอเมริกาอะไรเงี้ยจะฝากซึ่งตอนนั้นโซเอาโซเอาโซเอาตลอดแต่ตอนนี้ขายแล้วแล้วมันก็เป็นของเอเรียบร้อยแล้วนะคะเสียตังค์มาเรียบโดยปริยายนะคะนั่นก็คือนี่เห็นสีขาวงงใช่ไหมคะเป็นตัว A อยู่นะคะเป็นเทปวันดีค่ะตัวโฮโลเกมพาเลตนั่นเองเขามีหลายสีมากค่ะคุณที่เอชอบดูอย่างเงี้ยมันดูแบบขาวหมดเลยแต่เวลาทาไปอ่ะความเลื่อมความเลื่อมเข้าใจปะมันไม่เงามันไม่วิ้งแบบเด็กก้าแต่มันเลื่อมเลื่อมแบบโฮโลแกรมอ่ะอย่าบอกไม่ถูกนะก็จะมีแบบเลื่อมม่วงเลื่อมเขียวเลื่อมฟ้าคิดดูดิมันจะแบบอวกาศมากแล้ววันไหนขอบอกว่าวันไหนที่ปัดนะคะคนต้องมองค่ะเพราะแบบหน้าแบบคงคิดแบบอีหน้าอีหน้าเริ่มเขียวอ่ะอีหน้าอีหน้าเริ่มชมพูค่ะแล้วไงแต่แบบวาวเลยนะคะพูดไม่เชื่อเดี๋ยวจะสวอชดูอันนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่ถ้าเกิดแบบไฟน้อยๆไฟต่ำๆจะเห็นชัดมากดูความวาวดีแล้วคือมันจะไม่ได้แบบเป็นชมพูทันทีที่คุณทานะมันจะแบบค่อยๆชมพูแล้วมันจะเป็นแบบชมพูฟ้าอะไรนะดูเลยคือในกล้องด้วยความที่ไฟมันจ้ามากนะคะแล้วก็ตัวกล้องมันปรับจากกินให้มันดูแบบขาวขึ้นมาสเต็ปนึงอะมันก็จะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะความเลื่อมแต่ถ้าเกิดดูด้วยตาตัวเองไม่ใช่คนอะรู้จักชื่อป่ะเป็นแบบว่าไฮไลท์ที่แบบถ้าคนแต่งหน้าไม่ค่อยเก่งอะอาจจะแบบแอบงงว่าใช้ยังไงอะบางทีแบบแตะนิดเดียวเห็นขนาดแบบเท่านี้เล็กแค่นี้มันแพงแล้วแบบเล็กแค่นี้แบบใช้ไม่คุ้มแล้วจะบอกว่าไม่จริงตอนแรกเองก็คิดแบบนี้เพราะว่ามันใช้แบบนิดเดียวมากอะนิดมากอะเนี่ยแบบเลื่อมไปไกลแล้วอะทะลุจักรวาลไปเรียบร้อยนะคะไม่รู้แต่ชอบนะคะตอนนี้มีขายในซิฟอร่าเมืองไทยแล้วก็ไปสอยกันได้นะจ๊ะ
ต่อมาค่ะเราก็ยังอยู่ความกาแล็กซี่เวอร์วังนะคะซึ่งอันนี้เอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนที่คลิป My Favorite ออกเนี่ยคลิปที่เอตัดต่อของไอเทมเนี้ยออกไปหรือยังนะคะอาจจะอยู่ใน IG ก็เพื่อนๆไปตามดูกันได้นะคะสำหรับวันนี้เลยค่ะตัว Diamond Crusher นะคะของ Lamquamดีมากมันคือกริตเตอร์ดีๆนั่นเองแต่ว่าเป็นกริตเตอร์ที่เนื้อละเอียดยิบแต่มันไม่ใช่กริตเตอร์ที่ใช้ได้แค่ปากนะคะเอรู้สึกว่ามันสามารถอะแดปต์ใช้กับตาก็ได้กับหน้าก็ได้แต่ว่ามันจะได้ฟิลแบบกริตเตอร์อะแต่เม็ดเล็กมากและละเอียดมากไม่บาดปากเลยก็ลองไปดูได้เอเคยลงรูปใน IG ไปแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีวิดีโอเนี่ยอาจจะขึ้นวิดีโอให้ดูเป็นลิงก์สั้นๆนะคะแต่ดีมากๆแล้วแบบหลายสีมากๆที่สวยมากมันมีเป็นแบบหน้าตาคล้ายๆกันอยู่ข้างหลังพอดีเลยนี่เปิดให้ดูนี่เห็นไหมมีทั้งหมด6สีนะคะตอนนี้นะคะมี6สีที่เข้ามาขายในเมืองไทยแล้วแต่ว่ากำลังมีอีก3สีซึ่งเอเคยแบบสวอชให้ดูแบบเอกลุสีมากๆพอดีได้เล่นก่อนนะคะก็เลยแบบสวอชให้ดูนะคะอีก3สีก็กำลังจะเข้าเมืองไทยหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบเพราะว่าใครที่ชอบแบบกลิตเตอร์เยอะๆอะไรเงี้ยดีงามมากมาค่ะมาที่กันอายแชโดว์พาเลตกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับเดือนนี้นะคะอายแชโดว์พาเลตมีแบรนด์นึงที่อยากจะบอกว่าดีแล้วก็เป็นของคนไทยด้วยไม่คิดว่าจะทำออกมาแล้วแบบโอเคเบอร์นี้นะคะสำหรับตัวอายแชโดว์นี่เลยค่ะอันนี้เป็นของแบรนด์ซุปเปอร์มัมค่ะฟังไม่ผิดค่ะแบรนด์ซุปเปอร์มัมชื่อเป็นแบรนด์ไทยเขาทำอายแชโดว์ออกมาแล้วมันเลิศมากต้องขอบอกว่าไอเทมนี้นะคะเอมไม่ได้เสียตังค์ซื้อเองก็คือว่าเนื่องจากว่าทางแบรนด์นะคะส่งมาให้เล่นมีทั้งหมด3พาเลตด้วยกันแต่ว่าพาเลตนี้เป็นพาเลตที่เอชอบมากสำหรับตัวนี้เลยค่ะซุปเปอร์มัมเบลลิสมาคอลเลคชันนะคะพิเศษมากไม่ค่อยเห็นที่ทำรวมเป็นพาเลตแบบเนี้ยเยอะๆแล้วสีแบบมันใช่อ่ะคือพาเลตเดียวจบนะคะสำหรับพาเลตเนื้อแมตมีความแบบเนื้อแมทแล้วแบบมันแมทแบบตอนแรกแบบใช่เหรอคือแบบนี่เป็นโทนแบบน้ำตาลข้างล่างนี่ก็จะเป็นโทนแบบที่เอชอบมากคือเป็นม่วงๆน้ำตาลม่วงๆแล้วข้างล่างนี่ก็จะเป็นแบบนุ่นๆเหมือนกันแล้วมาดำแล้วอยู่ๆนางก็โป๊ะเป็นสีชมพูนะคะก็เอาใจทุกสายแหละทั้งสายแบ๊วสายฝอก็คัดกันไปแล้วก็มันเป็นเนื้อแมทหมดเลยค่ะและที่สำคัญคือแบบไม่รู้ว่าอนาคตเขาอาจจะมีรีฟิลแบบเยอะๆหรือเปล่าค่ะเพราะว่ามันสามารถแกะได้เป็นแม่เหล็กแล้วอาจจะเลี้ยงสีใหม่หรือว่าถ้าใครซื้อหลายๆแบบสามพาเลตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็สีที่ชอบใช้เป็นประจำมีเป็นพาเลตเดียวก็เวิร์กนะแนะนำเลยนะคะสำหรับพาเลตของซุปเปอร์มันเรามาต่อกันดีกว่าเมื่อกี้เราเป็นอายแชโดว์ไปแล้วนะคะต่อมาอันนี้เป็นดินสอเขียนคิ้วกันบ้างดีกว่านะคะถึงเอจะไว้หน้าม้าบ้างคะหน้าม้าเอเนี่ยรู้สึกเริ่มยาวแล้วนางก็เริ่มบังคิ้วเอมากๆนะคะแต่ว่าที่สอเขียนคิ้วที่เอเพิ่งมาค้นพบว่าดีมากๆแล้วซึ่งแบรนด์นี้เมื่อก่อนเนี่ยตอนแรกๆที่เอเริ่มแต่งหน้าใหม่ๆเลยนะเอใช้มาสคาร่าแบรนด์นี้ตลอดเพราะว่าเป็นมาสคาร่าที่ติดทนติดนานแล้วก็แบบว่าเป็นแปรงมาสคาร่าที่เป็นหวีซึ่งหายากมากนะแต่ว่านี่ค่ะเป็นดินสอเขียนคิ้วที่ติดทนมากๆแล้วโทนสีเขานะคะเป็นโทนสีน้ำตาลแต่เป็นน้ำตาลออกแนวแบบแดงๆหน่อยๆนะคะมันก็เลยเข้ากับโทนสีผมแล้วก็กลายเป็นว่าใช้ประจำเลยนะคะสำหรับฟาซิโอค่ะหน้าตาก็จะเป็นแพคเกจจิ้งขาวๆแบบนี้ด้านหนึ่งก็จะเป็นหัวแปรงเอาไปปัดนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหัวดินสอนะคะเป็นแบบหมุนใช้ดีมากๆแล้วก็ติดทนอันนี้เรื่องจริงติดทนมากๆที่แบบเอาได้ง่ายว่าถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้ใช้คลีนซิ่งเช็ดอะแทบไม่ออกน้ำถูก็แบบจางๆแต่ถ้ามือถูนี้แบบยังเป็นรอยอยู่นะคะก็แบบดีแนะนำโอเคค่ะเมื่อกี้ก็หมดสกินแคร์แล้วก็หมดเมคอัพไปแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวแถมละกันถือว่าเป็น my favorite ของ A จริงๆสำหรับบอดี้กันบ้างดีกว่าส่วนใหญ่ A จะไม่ค่อยพูดถึงบอดี้ A เท่าไหร่นะว่า A ใช้อะไรกับตัวบ้างเพราะว่า A เป็นคนที่ไลฟ์สไตล์ไม่ค่อยจะแบบทาครีมบำรุงตัวเลยนะคะอาบน้ำด้วยครีมแบบน้ำก็เก่งแล้วแต่ว่าอันนี้เวลาบางทีเราต้องไปอีเวนต์เหมือนวันนี้มันเป็นธรรมดาที่เวลาเราออกไฟอะไรเงี้ยผิวเราต้องแบบดูดีนิดนึงเพราะว่ายิ่งเราผิวเข้มด้วยนะคะมันก็จะไม่ดูใสเหมือนแบบพวกผิวขาวเนี่ยก็ต้องแบบอะไรกับเขานิดนึงก็บางทีก็จะใช้พวกไฮไลท์เดก้าอะไรเงี้ยมันเลื่อมมากมันวิ่งมากนะคะลงที่ตัวแต่ก็แบบเปลืองไงแอบงงไงเพราะว่าใช้ตัวไม่ได้ใช้น้อยนะใช้เยอะกว่าหน้าอีกนะดังนั้นเนี่ยก็จะพยายามเฟ้นหาตัวที่เป็นชิมเมอร์ไว้ใช้กับตัวใช่ไหมที่ติดทนนานๆนะคะคนพบมาค่ะสิ่งนี้นะคะต้องยกความดีความชอบให้กับเพื่อนเลิฟของเอนะคะที่นางอยู่ออสเตรเลียนางหาสิ่งนี้มาให้เอได้ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่หายากมากและโซเอาตลอดเวลาเลยที่แบบไปหลายช็อปมากก็ไม่เจอนะคะจนเพื่อนเอสามารถหาให้เอได้ค่ะนั่นก็คือนี่เลยเจบรอนซ์นะคะง่ายๆคือบรอนซ์มันเป็นแบบบรอนเซอร์อะ
แต่เอาไว้สำหรับทาตัวเป็นตัวชิมเมอร์นะคะตัวนี้เป็นชิมเมอร์ Instant Illuminator นะคะตัวนี้ก็คือเป็นชิมเมอร์ที่ทาตัวก็ได้นะจริงจะทาหน้าก็ไม่มั่นใจว่าส่วนผสมทาหน้าหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่คนที่นั่นชอบทาหน้าเพราะว่าคนออสเตรเลียชอบอาบแดดมากแล้วก็ชอบให้ผิวเองเนี่ยดูโกลว์ตลอดเวลาบางทีเนี่ยอาบแดดแล้วมันยังโกลว์ไม่พอไงต้องใช้ฟิลเตอร์สารที่เยอะนะคะพวกฟิลเตอร์ของเขาเนี่ยก็จะดังมากพวกบอนเซอร์จริงๆเบกก้าก็เป็นของที่ออสเตรเลียนะจ๊ะไม่ใช่ของไทยแบบนางเก่งอะเรื่องพวกเนี้ยดังนั้นเนี่ยเอ้คนพบว่าสำหรับร่างกายสำหรับตัวอะไรอย่างเงี้ยแบรนด์ที่ดังมากที่นั่นแล้วก็แบบแอบแพงเหมือนกันแต่ดีมากๆนะคะนั่นก็คือจริงบอนส์กรี๊ดมากแล้ววันนี้ทาไปงานคือทุกคนทักแบบโอ้ทำไมหัวไหล่วาวเบอร์นี้ทำไมหัวไหล่กลิตเตอร์วันนี้จนกระทั่งน้องมอสนะคะทักว่าแบบพี่เอเหมือนแบบสั่นกลิตเตอร์ลงบนตัวเลยอะเหมือนทากราฟิกบนตัวยกความที่ความชอบให้เขาเลยใช้ตลอดเลยแล้วก็แบบแต่ปกติเนี่ยวันไหนที่ไม่ต้องการความบังเหมือนนั้นนะคะเอก็จะผสมพวกโลชั่นตัวนิดหน่อยแล้วก็ทาตัวเลยโอเคค่ะนั่นก็คือทั้งหมดที่เป็น My Favorite ประจำเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะก็ลองดูกันแล้วกันว่าไอเทมไหนนะคะที่เพื่อนๆอยากลองอะไรอยู่แล้วนะคะก็ไปลองได้นะคะรู้สึกว่าทั้งหมดที่เอพูดถึงยกเว้นตัวที่เป็นกลิตเตอร์ชิมเมอร์ทาตัวใช่ไหมมีขายในเมืองไทยหมดแล้วนะคะก็สามารถไปดูได้เลยตามคอเตอร์เครื่องสำอางแบรนด์นั้นๆนั่นจ้าก็ไปอัปเดตกันไปว่าอยากได้ตัวไหนก็แต่แนะนำนะคะการดู My Favorite เพื่อนๆต้องมีสตินิดนึงนะคะเพราะว่ามันดีสำหรับเอก็จริงเอใช้แล้วชอบก็จริงนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ดีสำหรับเพื่อนๆก็ได้เพราะว่าผิวของเรานะคะมันไม่เหมือนกันนะจ๊ะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะถ้าเกิดใครชอบดูคลิปแบบนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะว่าอยากดู My Favorite แบบไหนอยากดูแบบอาจจะแบบ My Favorite อย่างอื่นที่แบบไม่เกี่ยวกับเครื่องสำอางก็ได้หรือเกี่ยวกับผมหรืออยากจะเป็นแบบว่าคลิปถูกและดีหรือเปล่าที่แบบราคาหลักร้อยแต่เป็น My Favorite อย่างเงี้ยก็รีเควสกันได้นะคะเผื่อเอจะแบบทำออกมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยแล้วกันวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะหวังว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีคลิปอะไรสนุกๆมาให้เพื่อนติดตามกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย